ซัดกันเองพปช.ร.อภิปรายเหน็บรัฐบาลทิ้ง39เสียงยกมือให้กวนธรรมนัสฟาดกลับการเมืองวันที่12กันยายน2567 14:50 น.ชัยมงคลส.ส.พปช.ร.ซัดนโยบายรัฐบาลความหวังเลื่อนลอยแซรัฐบาลทิ้ง39เสียงที่ยกมือให้เปรียบเป็นรัฐบาลชนชั้นสูงยืมมือประชาชนเจิดกวนธรรมนัสพท.ประท้วงวุ่นเมื่อเวลา 12:35 น.วันที่12กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานายชัยมงคลชัยรบส.ส.สกลนครพรรคพลังประชารัฐอภิปรายว่าเมื่อได้ทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรตนก็นึกถึงคำที่ว่าคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและยังมาตอบย้ำในการแถลงนโยบายอีกความหวังของคนไทยเริ่มเลื่อนลอยและยิ่งมีชื่อของรัฐมนตรีออกมาก็เริ่มลางเลือนเห็นได้ว่ารัฐมนตรีทั้งคณะมี 70-80% เป็นคนเก่าเปรียบเสมือนเหล้าในขวดใหม่ที่เขียนฉลากเพิ่มเติมมีบ้างที่พ่อแทนลูกและลูกแทนพ่อมีบ้างที่น้องแทนพี่ตนไม่ได้ว่าคนที่มาแทนจะเป็นคนไม่ดีแต่จะมาบริหารราชการแผ่นดินที่มีเดิมพันด้วยประชาชนได้หรือไม่เพราะองค์ประกอบคณะรัฐมนตรีชุดนี้ประกอบไปด้วยหลายสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นสิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์ที่เป็นผลพวงจากพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยมาจากรัฐมนตรีอาชีพที่เลือกเป็นรัฐมนตรีมา 17-18 สมัยส่วนคนใหม่ก็สืบทอดโดยสายเลือดจึงเห็นสื่อมวลชนให้ฉายาคณะรัฐมนตรีชุดนี้ยาติกาบ้างผู้สืบสันดานบ้างทำให้เห็นปลายทางของนโยบายของรัฐบาลนี้ไม่ได้เห็นว่าจะสมหวังประการใดแต่ไม่แปลกใจเลยเพราะนโยบายของรัฐบาลนี้ไม่ต่างจากรัฐบาลที่แล้วเลยและมีต้นทางจากพรรคเพื่อไทยนายชัยมงคลกล่าวว่าวันนี้มองที่มาของการตั้งรัฐบาลแล้วคือการประบัติสัตว์มีที่ไหนพักที่ยกมือให้39เสียงบอกไปเป็นฝ่ายค้านเปรียบเสมือนว่าไปหุงข้าวมาด้วยกันพอเวลาข้าวสุกข้าพเจ้าขอกินคนเดียวแต่พักที่งดออกเสียงกลับเชิญมาเป็นรัฐบาลจากนั้นนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐลุกประท้วงว่าตั้งแต่เริ่มต้นท่านสมาชิกก็ทำผิดข้อบังคับในการเสียดสีซ้ำแล้วซ้ำเล่าตนแปลกใจว่าสมาชิกคนนั้นก่อนหน้านี้ประมาณ2สัปดาห์นโยบายฉบับนี้คงเห็นด้วยแต่ไม่รู้เป็นอะไรวันนี้เหมือนกับเปลี่ยนใจจึงอยากให้ประธานกำชับสมาชิกได้ปฏิบัติตามข้อบังคับด้วยนายชัยมงคลกล่าวอีกว่าตนทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลนักการเมืองไม่สนใจว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลขอแค่ทำประโยชน์ให้ประชาชนได้ตนไม่อยากเห็นรัฐบาลชุดนี้มาจากรัฐบาลชนชั้นสูงเพื่อชนชั้นสูงอาศัยมือของประชาชนในคราบประชาธิปไตยแล้วอ้างประชาชนแล้วมากอบโกยผลประโยชน์อยากตะกละตะกลามและมุมมามจากนั้นนายชัยวัฒนาตินรัตน์ส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยลุกประท้วงให้นายชัยมงคลถอนคำพูดที่ว่ากอบโกยและชนชั้นสูงและนายชัยมงคลได้ยอมถอนคำพูดเพื่อความสบายใจของสมาชิกเก๋ไก่ยอมรับบินไปเจออาบี้ที่เยอรมันสถานะเน้นช้าแต่ชวนอยากเล่นซีรีส์ยูริบันเทิงวันที่11กันยายน2567 9:44 น.นักแสดงสาวเก๋ไก่สไลเดอร์หรือณัฐทิชานามวงศ์เพิ่งไปเที่ยวเยอรมันมางานนี้เลยถูกแซวว่าไปหาหนุ่มเยอรมันคนสนิทอย่างอาบีหรือเปล่าและล่าสุดวันนี้วันที่10กันยายนเก๋ไก่มาร่วมงานกาล่าภาพยนตร์อาชิลเคิร์ตอะคิลิสเคิร์ตกับสมบัติต้องคำสาปในฐานะนักแสดงเธอเผยกับสื่อมวลชนยอมรับว่ามีเจอกันฝ่ายชายเป็นไกด์พาเที่ยวไปเที่ยวเยอรมัน
ไปเที่ยวค่ะไปหาคุณแม่เพราะคุณแม่อยู่ที่นั่นก็ได้เจอเขาค่ะสนุกค่ะเพราะได้ไปหาแม่ด้วยแล้วก็มีเพื่อนไปเที่ยวด้วยเขาเป็นไกด์ให้เราถามว่าเขาดูแลดีไหมเราดูแลกันเขาเป็นคนน่ารักค่ะถามว่าคุณแม่ถูกใจไกด์คนนี้ไหมอุ้ยตั้งแต่ปีที่แล้วที่เรามีฟีลเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็เจอแม่แม่ก็บอกว่าน่ารักฟีลเหมือนเราคุยกันเป็นเพื่อนที่ก่อยอยากคุยด้วยมีฝึกภาษามีอะไรก็เป็นเพื่อนสนิทกันค่ะเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนหัวเราะถามถึงโอกาสพัฒนานั่นเป็นเรื่องของอนาคตค่ะถามว่าเราออกอาการเราพูดถึงใครเราก็อาการออกค่ะหัวเราะสถานะหัวใจตอนนี้ก็ดีค่ะมีทั้งคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวพี่หรือเป็นเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวตอนนี้สรุปโสดหรือไม่โสดก็โสด 100% ค่ะคุยได้หมดเลยคือตอนนี้เรามีเพื่อนมีครอบครัวเรารู้สึกว่าแฮปปี้ยังไม่ได้ผูกมัดกับใครเรื่องบางอย่างมันต้องใช้เวลาเพราะว่าการที่จะข้ามสเต็ปบางอย่างไปถ้าเรารีบหรือไม่มั่นใจจะเกิดอะไรตามมาไม่รู้เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นช้าแต่ชัวร์ค่ะทุกคนลองจีบดูชวนอาบีมาไทยชวนค่ะกลับมาไทยก็ยังคุยกันเราเป็นเพื่อนกันเราคุยกันตลอดเขาจะมีความน่ารักตรงที่ว่าเวลาคุยกันอัปเดตเขาจะถามว่าวันนี้เป็นยังไงหนูว่าแค่ถามกันแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนอยากรู้เรื่องของเราด้วยเหรอแต่ไทม์โซนต่างกันก็จะได้คุยกันตอนที่เราตื่นแล้วเขายังไม่นอนต้องหาเวลาเพราะเวลาห่างกัน5 ชั่วโมงก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษตลอดค่ะช่วงนี้อินซีรีส์ยูริช่วงนี้ก็ดูยูริชอบดูหญิงถามว่าอยากเล่นไหมก็น่าสนใจนะคะอยากเล่นกับผู้หญิงแต่เขาบอกว่าต้องไปเรียนนะตอนนี้ก็ประทับใจคู่หลิงออมหลิงสิริลักษณ์คองออมกรณภัทรเศรษฐรัตนพงศ์ตอนนี้เหมือนเขามีเรื่องใหม่แล้วด้วยก็ติดตามอยู่ถ้ามีผู้ใหญ่ทาบทามก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตหนูว่าน่าสนุกน่าสนค่ะเพราะว่ายังไม่เคยก็ต้องลองอะไรใหม่ๆคุณพ่อคิดคุณลูกทำสว.หยอด10นโยบายเร่งด่วนชี้เข้าใจความเดือดร้อนประชาชนการเมืองวันที่12กันยายน2567 13:11 น.สว.หวานเจี๊ยบชมแพทองทานนายกรัฐมนตรีอายุน้อยมากความรู้ตั้งชื่อ10นโยบายคุณพ่อคิดคุณลูกทำเชื่อรัฐบาลจะรักษาคำพูดไม่แก้ไขกม.เกี่ยวข้องสถาบันเมื่อเวลา 11:15 น.วันที่12กันยายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาร่วมกันของรัฐสภามีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สว.อภิปรายว่าตนชื่นชมมนสแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดและเป็นผู้นำรัฐบาลที่เป็นผู้มากความรู้ความสามารถตนขอตั้งชื่อนโยบายของท่านว่าคุณพ่อคิดคุณลูกทำตนขอชื่นชมว่านโยบายทั้ง10ข้อนั้นมีความเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนโดยในนโยบายเร่งด่วนนั้นที่รัฐบาลจะดูแลและส่งเสริมปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของผู้แข่งขันต่างชาติโดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ตนเห็นว่าเป็นนโยบายที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนแต่เราต้องยอมรับว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ของต่างประเทศมีความทันสมัยและประหยัดตนจึงขอเสนอแนะให้เปลี่ยนกลยุทธ์จากการกีดกันเป็นการพลิกแพลงคือการเปลี่ยนจากคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าแทนอีกเรื่องที่ไม่แพ้ไปจากนโยบายเร่งด่วนคือเรื่องความมั่นคงของชาติที่รัฐบาลได้กล่าวว่ามีความมั่นใจที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและดำเนินงานตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง
ตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเป็นรูปธรรมโดยเร็วควรทำควบคู่ไปกับนโยบายเร่งด่วนเพื่อป้องกันผู้ใดที่ทำการซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันเป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามเข้าลักษณะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเอาไว้และย่อมเป็นการทำร้ายจิตใจปวงชนชาวไทยที่รักสถาบันและทรงเป็นประมุขศูนย์รวมความเป็นชาติที่รัฐต้องคุ้มครองและเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาและเพื่อป้องกันความแตกแยกความสามัคคีของคนในชาติตนมองว่ารัฐบาลเองจะต้องยึดมั่นในคำแถลงนโยบายด้านสถาบันอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดไม่คิดจะแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องตนในฐานะพสกนิกรคงไม่ยินยอมอย่างแน่นอนนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายรัฐสภาชู10เรื่องด่วนทำทันทีดิจิทัลวอลเล็ตค่าโดยสารราคาเดียวนายกรัฐมนตรีประกาศกลางสภายึดซื่อสัตย์สุจริตเร่งฟื้นเศรษฐกิจให้คนไทยมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรี